าหัวจังวันนี้เชื่อว่าครับเพื่อนๆครับพร้อมจากไหนยะแล้วนี่ครับอยู่ในแบบของออตานะครับเดี๋ยวคลิปในวันนี้นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับมารีวิวตัวละครตัวต่อมานะครับหลังจากที่จะมีตัวละครอัปเดตเข้ามานะครับตัวที่สองก็คือตัวของคาตาโคลีนั่นเองนะครับผมที่ได้เปลี่ยนสถานะใหม่ครับจากสโลเนี่ยเป็นแว็กสโลนั่นเองครับความสามารถแว็กสโลเนี่ยขออธิบายก่อนแล้วกันครับสำหรับใครที่ดูแลต้องขออภัยด้วยแล้วกันครับสำหรับความสามารถแว็กสโลครับจะเป็นความสามารถสโลใหม่นะครับที่เนิร์ดมากๆแล้วสโลได้นานกว่าตัวของสโลพวกเกียวสโลพวกทันเบอร์แล้วตัวของสโลธรรมดานะครับซึ่งจะเหนื่อยมากๆเลยใครที่อยากรู้นะครับว่ามันช้ายังไงครับสามารถไปดูที่คลิปมิสเตอร์ทีได้นะครับรีวิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไอตัวของไวสโลนะครับมันจะไม่ติดสถานะตลอดแบบถาวรเนาะเหมือนกับสโลหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับผมเราจะต้องทำการตีตลอดนะครับเพราะว่าไอตัวสถานะของไวสโลเนี่ยมันจะอยู่แค่35วิครับแล้วไม่สามารถทับกับสถานะอะไรใดๆได้เลยเมื่อติดสถานะแว็กปุ๊บนะครับเรียบร้อยครับซันเบิร์นหรือว่าอะไรทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าถือว่ามอนเลือดเยอะปุ๊บก็คือต้องรอให้มันหมดก่อนถึงจะไปใช้สถานะอื่นได้นั่นเองนะครับประมาณนั้นเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับแบบคร่าวๆเลยตัวของคาตาคุรีเนี่ยนะครับได้เปลี่ยนแล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตีเป็นไฮบริดด้วยนะครับไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับถ้าก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บอมหน่อยละกันนะครับผมเรางั้นพอกดแล้วนะครับไปดูกันเลยคาตาคุรีนะครับใช้เงินเข้าวางเริ่มต้นครับ 10,000 เหมือนเดิมเลยนะครับตีเป็นแบบกลวยเนาะดาเมจอยู่ที่ 35,300 นะครับตี7วิระยะ40นะครับเปิดมาก็มีแว็กสโลเลยเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับสโลธรรมดาของเขาเนาะดูเลยดีกว่านะครับปึ๊บมานะฮะอยากเห็นสกิลเหมือนสกิลน่าจะเหมือนเดิมนะครับน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับแค่บัฟเฉยๆเอานะครับเปิดมาไหนลองดูสิปึ๊บเนี่ยฮะเปิดมาก็แว็กสโลเรียบร้อยเลยนะครับช้ามากๆเห็นปะเดินนิดเดียวนะครับทีละ 0.1 นะครับประมาณนี้ครับอยู่35วินะครับอัพขั้นแรกครับใช้เงินที่1,500ครับขั้นที่2อยู่ที่ 2,000 ครับขั้นที่3 3,500 ครับมีสกิลใหม่นะโมจิบาเรทนะครับผมใช้เงินที่ 3,500 ครับขั้นที่4 4,000 ครับในขั้นนี้ตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนะครับเหมือนเดิมเลยอัพขั้นที่4ครับอู้อุ้ยขอโทษลืมครับผมตกใจเหมือนกันเมื่อกี้ตกใจนะขออนุญาตตกใจนะครับตกตลกมากนะครับขั้นที่5ครับใช้เงินที่ 4,500 ครับขั้นที่6จะเปลี่ยนเป็นไฮบริดนะครับใช้เงินที่ 10,000 นะครับผมแล้วจะเป็นขั้นสุดท้ายของคาตาโคลีนะครับนี่เลยนะครับคาตาโคลีในขั้นสุดท้ายครับก็จะตีเป็นไฮบริดด้วยนั่นเองนะครับแล้วเป็นฟูลเอลอีด้วยนั่นเองคิดว่าแต่คาตาโคลีครับตีตั้ง7วีนะครับแถมใช้เงินวางก็ไม่แพงมากด้วยนะฮะเห็นปะถูกมากเลยถ้าให้เทียบคนส่วนใหญ่นะครับถ้าให้เลือกมิสเตอร์ทีกับตัวของคาตาโคลีคิดว่าน่าจะใช้คาตาโคลีมากกว่านะครับเพราะว่าคิดผมยังไงคิดว่ายังไงก็เป็นเบต้าสโลตลอดกาลแน่นอนนะครับถ้าเกิดใช้ตัวของแว็กสโลครับยังไงคนนั่นเลือกใช้แว็กสโลมากกว่านะครับผมประมาณนี้เลยแต่ก็ค่อนข้างใช้ยากนะครับสำหรับแว็กสโลต้องพูดไว้ก่อนเลยครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆดาเมจตอน175ครับของคาตาโคลีครับอยู่ที่ 288,000 ครับตี7วิระยะ50นะครับผม 250% นะครับอยู่ที่1ล้านนะครับผมแล้วแบบจูฮาบัตครับแล้วแบบ 300% ครับ 300% ครับอยู่ที่ประมาณ 1,150,000 นะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะสลับตัวของดาเมจคาตาโคลีทั้ง3เวอร์ชันนะครับผมอะไรครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับสลับรับคาตาโคลีส่วนตัวมองว่านะฮะโคตรดีครับที่บัฟมาแบบนี้นะครับแถมยังอัพถูกและตีไฮบริดได้อีกบอกเลยครับงานนี้เบต้าเปลี่ยนจัดๆเลยฮะตอนนี้นะครับคนน่าจะไม่ใช้หนวดดำกันแล้วน่าจะมาใช้ตัวของคาตาโคลีกันอยู่แต่ไม่ใช่ว่านะครับตัวของหนวดดำจะตกเบต้าไปเลยนะครับสำหรับเผื่อใครที่ไม่มีคาตาโคลีเนาะนะครับผมใครที่ไม่มีนะครับรีบสุ่มเอาไว้จะดีมากๆเลยนะครับแล้วอยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆครับคิดว่ามันดีขึ้นไหมคอมเมนต์ผมได้รับฟังมาอ่านกันหน่อยแล้วกันครับสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเพื่อนๆจนเกินไปครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันเนาะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตาโยนสาระสบายละครับผม